ค่ะอย่างที่บอกกันไปนะคะช่วงนี้แบงค์จะปล่อยกู้ก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนะคะมีการตรวจสอบเครดิตของลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะคะที่สำคัญเขาบอกว่าตอนนี้แบงค์พาณิชย์นะคะหันมาปล่อยกู้ให้กับภาคธุรกิจหรือเรียกว่ารายใหญ่ๆมากขึ้นในขณะที่กลุ่มรายย่อยหรือ SME เนี่ยโอกาสได้น้อยมากใช่ครับมันก็เป็นไปตามในเรื่องของความเสี่ยงนั่นแหละครับคือถ้าสมมติว่าไปถามบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าแม่การทำธุรกิจในยุคนี้มันยากเสียเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะคนไหนก็ตามที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเช่นค้าปลีกการท่องเที่ยวโรงแรมเป็นต้นอันนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นการปล่อยกู้ก็อาจจะยากซะหน่อยแต่ถ้าว่าเป็นธุรกิจรายใหญ่ที่ปกติเขาอาจจะมีสายป่านที่ยาวอยู่แล้วแต่เขาอาจจะต้องมีความต้องการในการใช้เงินกู้เพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้เพื่อเป็นการสำรองเอาไว้ก่อนโอกาสที่จะปล่อยกู้ก็ง่ายกว่านะครับเพราะว่ามีความมั่นคงและมีศักยภาพในการที่จะจ่ายคืนหนี้ได้มากกว่ารายเล็กรายย่อยนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นเหตุผลที่อธิบายนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาถ้าว่าไปดูกราฟิกเนี่ยเราก็เห็นเลยนะครับว่าภาพรวมสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ในช่วงไตรมาสแรกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันนะอันนี้คือตัวเลขภาพรวมทั้งระบบภาพรวมทั้งหมดนะคะอยู่ที่ 4.1% นะคะนี่คือภาพรวมทั้งระบบนะคะเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนของภาคธุรกิจนะคะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 3.3% นะคะแต่ไปซอยย่อยเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากตัวธุรกิจที่มีขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 5.3% คือทุกคนเห็นสัญญาณหมดแล้วครับว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันมีสัญญาณที่ไม่ดีมาละซึ่งตามธรรมชาติสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำธุรกิจคือเรื่องของสภาพคล่องเขาเลยต้องไปขอสินเชื่อก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะใช่ค่ะในส่วนของ SME ก็ลดลงไปอยู่ที่ลดลงไปลบ 0.2% นะคะส่วนอุปโภคบริโภคก็เพิ่มขึ้นนะคะตามคาดนะคะตามกับขนาดใหญ่เลยนะคะอยู่ที่ 5.6% ที่เพิ่มขึ้นมาค่ะใช่ครับแต่ว่าอุปโภคบริโภคเองเนี่ยพูดถึงก็มีความน่าเป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตเองก็ดีรวมไปถึงสินเชื่อรถยนต์ด้วยนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เองเนี่ยในเรื่องของหนี้สินครัวเรือนเองก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญอยู่ที่ประมาณสัก 78% ของตัวเลข GDP แล้วยิ่งตอนนี้ครับทางฝั่งของรายได้หายไปอย่างฮวบฮาบแล้วก็รวดเร็วด้วยแต่รายจ่ายและดอกเบี้ยมันยังคงวิ่งต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณที่เตือนเราแล้วนะครับในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าพอเปิดมาในช่วงเดือนเมษายนหลายธนาคารก็ใช้มาตรการในการผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเจรจาในการยืดหนี้พักเงินต้นแล้วก็รวมสูงทางด้านของดอกเบี้ยด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ทางด้านของธนาคารพาณิชย์เองก็มีการอัดในเรื่องของซอฟต์โลนเข้ามาให้ในบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นมันยังพอที่จะยืดสัญญาณอันตรายตรงนี้ออกไปได้บ้างแต่อย่างที่เรียนแหละครับไตรมาส2ไตรมาส3อันนี้เสี่ยงมากเสี่ยงมากเหมือนกันแล้วถ้าเศรษฐกิจมันไม่ฟื้นมันไม่กลับการจ้างงานแรงงานต่างๆไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติรับรองนะคะกระทบเป็นโดมิโนแน่นอนนะคะในส่วนตรงนี้เรามาดูนะคะแนวโน้มสินเชื่อนะคะไตรมาส2นะคะทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะคะก็มองว่าจะมีการขยายตัวนะคะสูงขึ้นประมาณ 5.2% เทียบกับไตรมาสแรกนะคะเขาบอกว่าในส่วนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เป็นจากความต้องการใช้สินเชื่อของธุรกิจรายใหญ่ประกอบกับมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของแต่ละแบงค์ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องของกนง.เราเห็นข่าวกันไปแล้วใช่ไหมคะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ค่ะนี่ก็เป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่เอื้อทำให้การขยายตัวของสินเชื่อขยายวงมากขึ้นค่ะใช่ครับและถ้าว่าไปดูข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหรือว่าแบงค์ชาติที่มีการเปิดเผยตัวเลขไม่ว่าจะเป็นในมุมของกำไรแล้วก็รายได้ของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับในช่วงไตรมาสแรกปรากฏว่านะครับภาพรวมทั้งหมดนะธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิรวมทั้งหมดนะครับ 52,900 ล้านบาทลดลงมาครับนี่เราไม่เห็นตัวเลขอย่างนี้นานแล้วนะฮะติดลบ 7.3% ครับเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วโอ้เนี่ยลดลงมาครั้งแรกนะของการลดลงครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสที่ผ่านมาด้วยนะคะนี่ก็เป็นตัวเลขที่เราต้องดูกันไว้นิดหนึ่งนะคะจะได้ประเมินและมองสถานการณ์ช็อตต่อไปข้างหน้าได้ด้วยนะคะถ้ามาดูรายแบงค์นะคะโดยเฉพาะ5แบงค์ใหญ่นะคะกำไรลดลงนะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละแบงค์กำไรลดลงขนาดไหนอย่างไรไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะส่วนใหญ่ก็ปรับตัวลดลงมานะครับคุณรัฐคุณผู้ชมครับเพียงแต่ว่าก็จะมีอยู่1ธนาคารที่ผลกำไรนั้นถือว่าผิดคาดเหมือนกันบวกขึ้นมาได้เดี๋ยวมาไล่เรียงกันนะครับว่ามีเจ้าไหนอย่างไรนะครับเอามาดูกันครับสำหรับธนาคารแรกนะฮะจะเห็นว่าทางฝั่งของเบนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีแล้วก็เคแบงค์เนี่ยโอ้ภาพคล้ายๆกันนะกำไรในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยนะครับปรับตัวลดลงมา30%กว่าถ้าหากว่าดูทางฝั่งของเบเนี่ยลดลงมาเกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งทางด้านของกลุ่มธนาคารพาณิชย์เราจะต้องแยกกันอย่างนี้นะครับเขาจะมีรายได้2ส่วนด้วยกันคือ1รายได้ที่มาจากดอกเบี้ย
ส่วนที่2คือรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับส่วนที่เป็นดอกเบี้ยเนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าตัวเลขสินเชื่อเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นไตรมาสที่1ยังคงเพิ่มขึ้นอยู่นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปวิเคราะห์กันต่อคือเรื่องของ NIM หรือว่า Net Interest Margin ด้วยนะครับถามว่ามันคืออะไรมันก็คือในเรื่องของกำไรส่วนต่างนั่นแหละครับพูดให้เข้าใจง่ายๆคือทางฝั่งของรายได้ลบรายจ่ายของธนาคารพาณิชย์รายได้เข้ามาจากไหนครับก็มาจากการปล่อยกู้ให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าสินเชื่อธนาคารเป็นต้นนะครับที่มีการให้กับบรรดาคอร์เปอเรทหรือว่าบริษัทต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงมาเหมือนกันถามว่าเพราะอะไรครับเพราะกนง.คณะกรรมการนโยบายด้านการเงินในช่วง2สัปดาห์ก่อนหน้านี้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ปัจจุบันนั้นอยู่ที่ 0.5% และถ้าว่าดูตั้งแต่ต้นปีครับลดลงมา3ครั้งแล้วนะครับตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่เราต้องติดตามกันในขณะที่ทางฝั่งของรายจ่ายเป็นอะไรรายจ่ายนะครับก็คือพวกเงินฝากที่เขาให้กับพวกเรานั่นแหละครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยตอนนี้ที่เราเห็นตั้งแต่ช่วงต้นปีถามว่าลดลงมาบ้างไหมบางธนาคารก็ลดลงมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ลดนะครับเพราะว่าการแข่งขันยุคนี้เนี่ยถือว่าสูงมากๆนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวNIM Net Interest Margin ภาพรวมปรับตัวลดลงมาและนี่คือคำอธิบายนะครับว่าทำไม2ธนาคารนี้ถึงมีผลกำไรที่ลดลงมาอย่างมีนัยสำคัญด้วยนะครับแล้วถามว่ารายได้ที่มาจากฝั่งที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยล่ะเป็นอย่างไรส่วนใหญ่ในช่วงต้นปีนั้นก็ปรับตัวลดลงมาเช่นเดียวกันนะครับยกเว้นเจ้าหนึ่งครับนี่ฮะ SCB นะครับที่มีบางส่วนถ้าว่าไปดูไส้ในเขามีส่วนหนึ่งครับนั่นคือรายได้จากการขายประกันที่เขาไปจับไม้จับมือกับทางฝั่งของพันธมิตรในต่างประเทศนั่นคือ FWD แล้วก็ขายผ่าน Bank Assurance นะครับหรือว่าขายผ่านทางด้านของสาขาธนาคารของเขานะครับฉะนั้นตรงนี้ยังพอที่จะมีรายได้เข้ามาและก็เป็นคำอธิบายว่าทำไมถึงติดลบน้อยกว่าธนาคารอื่นๆที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันด้วยนะครับแล้วถ้าว่าไปดูอีกมุมนึงก็จะเห็นนะครับว่าในเรื่องของการทำธุรกิจของแบงค์ต้องไปติดตามเรื่องของตัวเลขที่เรียกว่า CAR ด้วยนะครับหรือว่าตัวหนี้สินที่ไปเปรียบเทียบกันเนี่ยนะครับกับตัวเงินกองทุนเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นสินเชื่อนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าเริ่มมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับปี2540ก็ยังถือว่าสูงอยู่หมายความว่าอย่างไรพูดให้เข้าใจง่ายคือตอนนี้ถึงแม้ว่ากำไรปรับตัวลดลงมาก็จริงแต่สถานะทางการเงินของแบงก์หรือว่าธนาคารต่างๆนั้นก็ยังถือว่ายังแข็งแรงอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับปี2540นะครับอ้าวถัดมานะครับมาดูเร็วๆเลยนะฮะสำหรับภาพรวมในช่วงปีนี้นะครับสำหรับไตรมาสแรกนะครับปรากฏว่ากำไรนะครับก็มีการปรับตัวลงมาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าดูไตรมาสที่2มีโอกาสที่ปรับตัวลงไปมากกว่านั้นอีกนะฮะมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขคาดการณ์ซึ่งสาเหตุที่สำคัญแน่นอนครับ1คือภาพรวมเศรษฐกิจที่อาจจะเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่ฮะทางด้านของธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่งก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงมารายได้ก็ลดลงมานะครับในขณะที่เขาก็มีการให้มาตรการต่างๆเพื่อเป็นการเยียวยาแก่ทางด้านของประชาชนทั่วไปอย่างพวกเรารวมไปถึง SME ด้วยนะครับสำหรับการรับมือกับโควิด-19 บางส่วนก็มีการยืดหนี้ออกไป 3-6 เดือนการยืดหนี้ออกไปหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ารายได้ของเขาอาจจะน้อยลงนั่นเองนะครับอ้าวถัดมาครับสิ่งที่จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังต่อนะครับก็คือในแง่ของรายได้จากดอกเบี้ยสุทธิในช่วงไตรมาสที่1ครับคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ 3.09% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับสำหรับตัวนิมอันนี้คือสิ่งที่ผมเล่าตั้งแต่ตอนต้นนะครับตัวนิมไตรมาสที่2มีโอกาสที่จะลดลงมาเหลือ 2.15 ไปจนถึง 2.35% นะครับนี่ลดลงมาโอ้โหนี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามกันต่อนะครับว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมยังไม่ฟื้นแล้วทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับที่ยังเป็นลักษณะของการต่ำเตี้ยรีดินอยู่เนี่ยนะครับย่อมส่งผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินงานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากข้อมูลทั้งหมดเราก็เริ่มเห็นสัญญาณนะคะว่าทำไมธนาคารต่างๆเริ่มต้องปรับลดต้นทุนเริ่มต้องปิดสาขาเริ่มต้องมีการลดพนักงานส่วนหนึ่งยอมรับความจริงกันนะคะว่าคนหันมานิยมใช้เขาเรียกโมบายแบงกิ้งมากขึ้นใช้ทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งมากขึ้นเพราะว่ามันสะดวกแล้วที่สำคัญนะคะมันก็มีการแข่งขันกันสูงมากในปัจจุบันนะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ทำให้การใช้บริการที่สาขาแบงก์ลดน้อยลงที่สำคัญโควิด-19 เขาบอกว่าเป็นตัวเร่งเลยเป็นตัวเร่งที่ดีที่สุดหลายๆคนสมัยก่อนจะต้องไปแบงก์ไปสาขาอยากจะไปจับเงินอยากจะไปทำอะไรด้วยตัวเองผลจากโควิด-19 ค่ะเดี๋ยวนี้ทุกคนสบายมากค่ะสามารถที่จะโอนจะถอนจะจ่ายชำระหนี้นะคะผ่านทางสมาร์ทโฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นโมบายแบงกิ้งหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งสะดวกรวดเร็วและทุกคนก็เริ่มติดกับระบบนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณบอกชัดเจนนะคะว่า
สาขาแบงค์ต่างๆน่าจะต้องปิดตัวลงอีกไม่น้อยทีเดียวในปีนี้นะคะใช่ครับแล้วอีกหนึ่งเหตุผลก็คือในแง่ของค่าธรรมเนียมด้วยนะครับคือเดี๋ยวนี้เวลาที่เราโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันเราไม่ต้องเสียตังค์ดูไหมฮะโดยเฉพาะถ้าผูกกับพร้อมเพย์นี่นะใช่โอนไปที่ไหนก็ได้สบายมากไม่ต้องเสียตังค์นะคะเขาพยายามจะให้เราโยงไปเชื่อมโยงกับระบบพร้อมเพย์แต่มันก็ดีแบบนี้คือเราไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมค่าธุรกรรมต่างๆใช่ครับเราก็สะดวกสบายแต่ในมุมของแบงค์ในมุมของธนาคารเองรายได้เขาก็หายไปเขาจะต้องมีการปรับตัวในแง่อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์การขายกองทุนการขายประกันเป็นต้นทุกอย่างเป็นการเพิ่มรายได้ในส่วนอื่นเข้ามาชดเชยใช่ค่ะและหลังสถานการณ์โควิดนะคะคุณอารักษ์สุธีวงศ์นะคะผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะก็ประเมินเลยเขามั่นใจแล้วก็ให้จับตาดูได้นะคะธนาคารพาณิชย์ต่างๆจะทยอยปิดสาขาลงอย่างมีนัยยะสำคัญนั่นแปลว่าจะมีตัวเลขและสัดส่วนที่น่าตกใจพอสมควรทีเดียวครับเนี่ยฮะตามกราฟิกที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นคือตัวเลขคาดการณ์ในมุมมองของท่านผู้บริหารนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปถ้าดูภาพรวมทั้งหมดนะครับเดือนมีนาคมเนี่ยมีสาขา 6,436 แห่งลดลงจากปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่ 6,692 แห่งนะที่ปิดสาขานะปี63นี่ปิดสาขาไปแล้ว 6,436 สาขาค่ะลดลงไป256แห่งค่ะครับส่วนมาดูนะคะว่าสาขาของแบงค์ไหนนะคะที่มีการปิดสาขามากที่สุดนะคะเรามาไล่เรียงกันเลยนะคะไทยพาณิชย์ค่ะ SCB นะคะปิดไปแล้วนะคะ113สาขาค่ะครับตามมาด้วยตามมาด้วยอีกหนึ่งธนาคารก็คือ KTB นะครับลดลงไป54สาขาใช่ค่ะแล้วก็ KBank กสิกรนะคะลดลงไป40สาขาค่ะธนาคารกรุงเทพนะครับ15สาขาครับเบก็กรุงศรีนะคะปิดไปแล้ว11สาขานะคะก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าธนาคารเองเขาก็เร่งปรับตัวนะครับเพราะว่าการที่มีสาขาค่าใช้จ่ายมันก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าเช่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพนักงานและในเมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างพวกเราหันมาใช้แอปพลิเคชันมากขึ้นตรงนี้แหละครับก็ทำให้เขาบอกว่ามันลดค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้ได้ก็ขอลดลงไปหน่อยแล้วกันค่ะก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งนะคะเรื่องของ New Normal และก่อนหน้านี้เราจำกันได้ Disruption ที่ทำให้สาขาต้องปิดทำให้ต้องปลดคนปลดพนักงานตอนนี้เจอทั้ง2ตัวเลยค่ะ New Normal ที่คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วมาเจอ Disruption อีกนะคะรับรองนะคะปีนี้ต้องจับตามองนะคะแบงค์สาขาต่างๆเชื่อว่าน่าจะปิดตัวลงอีกไม่น้อยทีเดียวค่ะครับก็ต้องเร่งมือกันหน่อยเพราะว่าบรรดาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีนะครับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยหลายเจ้าเขาเริ่มขยับแล้วก็มาให้บริการที่คล้ายๆกับธนาคารแล้วนะการให้สินเชื่อการฝากเงินการลงทุนที่คล้ายกันมากเลยคือต่อไปไม่ต้องไปทำธุรกรรมที่ไหนแล้วค่ะมีมือถืออยู่เครื่องเดียวนะคะทำธุรกรรมสินเชื่ออะไรทุกอย่างได้หมดเลยนะไอ้จ่ายเงินถอนเงินจ่ายหนี้อะไรต่างๆยังธรรมดาต่อไปนี่แหละกู้ยืมอะไรต่างๆผ่านมือถือผ่านโมบายแบงกิ้งโอ้โหรับรองจะสะดวกสบายมากค่ะใช่ครับในมุมของการแข่งขันก็ต้องติดตามกันเอาใจช่วยนะครับขอให้ฐานะของธนาคารพาณิชย์ของเรายังสามารถยืนหยัดอยู่ได้นะเพราะลูกค้าของเราก็ยังใช้กับธนาคารเยอะเหมือนกันถูกต้องค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะในค่ำคืนนี้กับ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะเราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณนะคะที่ติดตามทาง PNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะที่สำคัญนะคะถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือช่องทางอื่นๆนะคะได้ตามสะดวกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ